สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวนและดอกไม้ที่ไทยจงเริ่มขึ้นแล้วกรุงไทเปจัดงานเทศกาลลอยกระทงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสัมผัสวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีหลงจัดงานเทศกาลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อย่างยิ่งใหญ่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สวมใส่ชุดประจำชาติเดินแบบแฟชั่นโชว์เที่ยวงานพืชสวนโลกสะดวกขึ้นเที่ยวบินตรงไถจงกรุงเทพและพนมเปญเตรียมเปิดให้บริการพฤศจิกายนนี้ไต้หวันห้ามนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าประเทศฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงถึง 15,000 เหรียญไต้หวันสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าว NIA เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปีค.ศ.2018ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงไทเปได้จัดงานกิจกรรมความหลากหลายวัฒนธรรมประจำปีค.ศ.2018กับเทศกาลลอยกระทงณบริเวณท่าเรือซีโคสะพานสายลุงเขตซงซานกรุงไทเปเทศกาลลอยกระทงถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งคนไทยท้องถิ่นเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นจะเป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีหรือโชคร้ายในปีที่ผ่านมาออกไปพร้อมทั้งขอพรสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงงานนี้นายเคอหุนเจอนายกเทศมนตรีกรุงไทเป้ได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวไทยชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียนอกจากนี้ยังมีการอวยพรให้ความฝันของประชาชนในกรุงไทเป้ทุกคนสำเร็จดังปรารถนาและมีอนาคตที่ดีที่สดใสในวันที่3พฤศจิกายนปีค.ศ.2018ถึง24เมษายนปีค.ศ.2019ที่นครไถจงประเทศไต้หวันได้จัดงานแสดงพืชศาสตร์พืชสวนและดอกไม้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เดินทางมาเยือนนครไถจงมากขึ้นสำนักงานการท่องเที่ยวนครไถจงได้ประสานงานกับสายการบินไทยเวียนเจ็ตและสายการบิน JC Airlineของกัมพูชาในการเปิดเที่ยวบินตรงมาอย่างนครไถจงตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนปีค.ศ.2018เป็นต้นไปสายการบินไทยแจ๊สจะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพไถจง5วันต่อสัปดาห์สำหรับสายการบิน JC Airlines จะเปิดให้บริการบินตรงนครพนมเปญไถจง2วันต่อสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนปีค.ศ.2018เป็นต้นไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ